สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Moon Knight กันบ้างดีกว่านะก็เรียกได้ว่าแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วเนี่ยจนเรื่องใหม่อย่างตัวของ Miss Marvel จะมาแล้วเราก็ยังมีเรื่องให้พูดถึง Moon Knight อ่ะไม่รู้จบกันเลยทีเดียวนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดถึงบุคลิกที่เรียกได้ว่าเป็นปริศนาที่สุดของตัวของ Mark Spector และหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาเนี่ยมากเลยถูกมั้ยนั่นก็คือตัวของ Jake Locksley นั่นเองซึ่งตลอดเรื่องราวอ่ะก็กันมาแบบเนียนๆนะเนาะเราค่อยมาเปิดเผยตัวตนใน end credit ของเรื่องราว Moon Knight ซึ่งกลายเป็นว่าเนี่ยจากที่เราเห็นไอ้มาร์คโหดๆอะเจคแม่งแบบ next level เลยกลายเป็นตัวที่โหดที่สุดในบุคลิกทั้ง3ของมาร์คเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผมในวันนี้เรามีอะไรเกี่ยวกับเจคมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนั้นหรอก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองอะข้อมูลเกี่ยวกับเจคอะไรอะเราก็ได้ทำคลิปไปเกือบจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าได้พูดถึงเนื้อเรื่องของเขาในคอมิกไปด้วยซึ่งดูเหมือนว่าในเวอร์ชันของซีรีส์เองอะจะมีการเปลี่ยนอยู่ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของสตีเวนแกรนหรือว่าตัวของเจคล็อกลี่เองก็ตามเนี่ยมีการเปลี่ยนกันไปเยอะเลยทีนี้เองเนี่ยนะครับผมตัวของเจคเองนะครับมันมีอะไรน่าสนใจจึงต้องเอามาพูดในคลิปนี้อย่างนั้นหรอก็เห็นอยู่ในหัวคลิปอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือชุดของเจคนั่นเองเราได้เห็นชุดของมาร์คไปแล้วนะครับผมเราได้เห็นชุดของสตีเวนแกรนไปแล้วนะนั่นก็คือมูนไนท์และมิสเตอร์ไนท์นั่นเองแล้วเจคล่ะมีชุดไหมอะไรครับตัวของเขาเนี่ยจะได้มีพลังพิเศษเหมือนคนอื่นไหมโดยสำหรับผมเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวของเจคเนี่ยมีชุดแน่ๆเลยและเราอาจจะได้เห็นแล้วด้วยซ้ำแต่ต้องขอย้ำเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยท่านในอนาคตเองอ่ะอาจจะมีหนังมูนไนท์หรือว่าเป็นซีรีส์ภาคต่อมาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยดูจะเป็นเหมือนจุดที่เขาแอบซ่อนมาแล้วก็สื่อไปถึงว่านี่แหละคือชุดของเจคนะครับผมนั่นก็คือในฉากสุดท้ายที่ตัวของเจคเองเนี่ยได้พาอาเธอร์แฮโร่ออกมาแล้วก็ขึ้นรถถูกมาแล้วจากนั้นเองก็ได้จัดการสังหารอาเธอร์แฮโร่ครับซึ่งถ้าผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยตัวของเจคเองเนี่ยนะครับผมก็ดูแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาแต่มันดันมีคนตาดีนะครับผมสังเกตไปเห็นมากกว่านั้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือในตอนที่อาเธอร์อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเจคเข้ามารับตัวออกไปถูกไหมก็เป็นคนเข็นอาเธอร์เนี่ยออกไปเลยนะครับผมในจุดนั้นเองเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าในจังหวะที่เห็นเนี่ยถุงมือของเจคเนี่ยนะครับผมมีลักษณะรูปดวงจันทร์อยู่เนี่ยตรงข้อนิ้วต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับทุกคนก็เลยตั้งข้อสังเกตกันว่าหรือว่านี่นั่นแหละคือชุดของเจคล็อกลี่อยู่แล้วนะครับผมคือด้วยความที่ว่าชุดเองอ่ะไม่จำเป็นต้องกลายเป็นชุดสีขาวเสมอไงถูกไหมอย่างตัวของอาเธอร์เองอ่ะที่ได้เป็นตัวแทนของอาร์มิดก็ไม่ได้แบบชุดเปลี่ยนอะไรแค่ได้คาถาที่ลักษณะเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองและตัวของเจคเองเนี่ยนะครับผมดูจะทำหน้าที่เป็นมือสังหารให้กับตัวของคอนชูเพราะฉะนั้นเองการที่จู่ๆเนี่ยจะมีชุดสีขาวมามันโดดเด่นเกินไปถูกไหมครับคอนชูเนี่ยอาจจะใช้เจคเนี่ยเพื่อเป็นมือสังหารในภารกิจที่ไปลอบฆ่าคนที่เขาอยากให้ฆ่าเนี่ยเจคก็จะไปจัดการให้ถูกป่ะแล้วก็ไปในฐานะคนขับแท็กซี่อ่ะชุดมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่ถึงแม้ว่าชุดจะดูธรรมดาเนี่ยด้วยความที่ว่าเห็นอย่างเงี้ยถุงมือดูมีลักษณะของดวงจันทร์น่ะก็เรียกได้ว่ามันก็น่าจะได้รับพลังจากคอนชูมาเหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเราก็เห็นก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าในตอนที่ตัวของสตีเวนแกรนน่ะรู้สึกตัวมาอีกทีในตรงหมู่บ้านที่อาเธอร์แฮโร่อยู่แล้วไปขโมยไอ้สแกรับมาตอนรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดมูนไนท์อยู่นะครับผมแต่เรียกได้ว่าก็กรามเบี้ยวอะไรไปแล้วถูกมั้ยเรียกได้ว่ามีอาการบาดเจ็บมากๆซึ่งทีนี้เองอ่ะตัวของเขาก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บพวกนั้นได้โดยที่ไม่ต้องใส่ชุดนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าพลังคอนชูเองอ่ะน่าจะอยู่กับตัวของเจคในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็น่าจะมีฮีลลิ่งแฟกเตอร์มีอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งนี่เองอ่ะอาจจะกลายเป็นชุดของตัวของเจคไปเลยนะคือไม่ได้มีชุดแบบในเวอร์ชันสีขาวแต่เป็นชุดแบบคนปกติที่เรียกได้ว่าบวกพลังพิเศษเสริมให้นั่นเองนะครับอาจจะมีทริคหรือว่ามีความสามารถอะไรนอกจากนี้อีกเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ตรงนี้เองอ่ะก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาหรือว่าตัวของเจคเองเนี่ยอาจจะมีชุดอีกอันนึงอยู่ก็ได้นะครับคงต้องรอดูกันในอนาคตยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เราสังเกตเจอมาก็แล้วกันนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการComic World Daily นะครับ